ของวิทยุสีขาวในเมตตาปรมีของท่านผู้อำนวยการพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุของดีเจอ้อยอำเภอซบปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุวัดห้วยตองซับอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านสถานีจันอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดสีปันเงินอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้สัญญาณจากวัดพระธาตุเจ้าห้าดวงอำเภอลี้จังหวัดลำปูนตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนญาติโยมสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจากทาง Facebook สถานีมรดกธรรมกำเมืองของวัดวังสิงห์คำก็ดีสถานี Facebook ของ104ธรรมะใครเครียดก็ดีหรือ Facebook ของทางวัดปากตางเจริญและหลายๆ Facebook ที่ญาติธรรมได้เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ส่งสัญญาณไปตามกลุ่มไปในกลุ่มในตอนนี้หน้าจอของ Facebook สถานีมรดกธรรมก็ขอเจริญปอนต้อนรับคุณโยมอุดมชัยวงศ์คุณโยมวิเชียรชมพูป้อถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระปลัดท่านเจ้าเลขาดุการรองเจ้าคณะอำเภอสลับปีวัดบุครกเหนือคุณโยมนภัทรประภาวริศที่เข้ามาทาง Facebook เนอะตอนนี้แล้วก็มีแม่หมอมัฒนาอัมพันธ์ที่กำลังเข้าชมใน Facebook ในหน้าเพจของสถานีวิทยุสถานีมรดกธรรมเข้ามาแล้วก็เมตตาเนอะนิ้วน้อยๆของท่านกดแชร์ต่อๆไปตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นการเผยแพร่ธรรมะร่วมกันญาติโยมศรัทธาจะได้ติดตามรับฟังกันอย่างทั่วถึงรายการนี้ดำเนินโดยเกล้ากับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการญาติธรรมญาติโยมที่อยู่ภาคอื่นๆอาจจะฟังภาษากำเมืองหูพองบอกหูพองเนาะที่ฟังจากทาง Facebook ก็ค่อยๆฟังไปเดี๋ยวก็จะรู้เองกำเมืองภาษาล้านนาภาษาถิ่นเหนือฟังแล้วม่วนอู้กันแล้วมันเต็มอกเต็มใจกำเมืองถ้าเฮาบ่อู้แล้วไผจะอู้มากันวันนี้เป็นวันพุธเนาะวันพุธและวันเสาร์ก็จะลิงสัญญาณไปทั่วภาคเหนือในเมตตาของท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและท่านผู้อำนวยการคลื่นวิทยุสีขาวทุกคลื่นทุกสถานีดังที่ได้แจ้งรายนามรายชื่อของสถานีวิทยุไปเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรเพื่อนเกษตรกราบไหว้สาเจ้าตุลุงเจริญปอนยามเจ้าเวลากลับไปเรื่อยๆมันบรรลอเนาะ6โมง15 16นาทีละ
วันนี้ก็มาฟังกันต่อเรื่องราวของอาทินะบุพกะการทำบุญสุนทานโดยจิตใจผ่องใสดีกว่าการทำบุญโดยจิตใจเศร้าหมองในตอนที่แล้วทุกลุงหรืออาตมภาพได้เทศนาไปได้เกินหนึ่งละวันนี้จะตันจบมาตันจบหัวเนอร์เพราะว่าทำก็ยาวพอควรอยู่เวลาเฮามีน้อยก็ว่าไปเป็นตอนเนาะในตอนที่แล้วพุทธเจ้าได้ไปโปรดยังมัทกุลรีหรือที่เป็นลูกของอาทินะลูกของอาทินะบุพกะอาทินะบุพกะนี่เป็นคนขี้จิมีเข้าของสัมปตินักตั้งแต่เริ่มแรกลูกใครได้ตุ้มหูหรือจี้หูจะไปซื้อไปอย่างจะเอาคำไปคือเปิ้นตีก็กลัวกลัวเปิ้นเอาไปนักกลัวเปิ้นบ่เอาใส่คำเต็มฮื้อก็เลยแป่งคนเดียวเอาคำปาตีคนเดียวใส่คือลูกเมินไปลูกก็มาเกิดเป็นนั้นพญาแถมอันจะไปเอาลูกไปหงยาก็กลัวเสี่ยงนักก็เลยไปซ้อจะไปหาหมอยาก็กลัวเปิ้นเรียกกายาห้องกายาแปลงก็เลยแต่งไปสอบถามหมอยาตั้งหลายว่าเอคนเป็นโรคนี้เป็นจะอี้จะมียาอย่างพ่องจ้ามายาแต่แล้วมีความประสงค์ใครไปจุเอาตัวยาของเปิ้นก็ไปถามคนนั้นหน่อยไปถามคนนี้หน่อยเปิ้นก็บอกพอบอกคือก็ไปหิบยาหรือไปหาตัวยาคนเดียวแล้วก็เอามาให้ลูกกินก็บ่หายซะเตื้อแล้วก็โดยบุญบารมีของลูกก็เข้าไปถึงข่ายพยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเออใครโผดยังมัทกุลทรีคนนี้เนอะจะเนี่ยจะได้ขั้นเขาจะเตียวจะเกลียวกายพันเปิ้นก็บินหน้าเขาจอกปุ่นนอนคนไข้เวลาเปิ้นนอนเนาะเปิ้นจะชอบบินหน้าเขาทางในฝาปุ่นพุทธเจ้าก็เลยเปล่งพระรัศมีคือประกายแสงสว่างจ้าเล็ดลอดเข้าไปถึงยังบ้านของพราหมณ์มัทกุลรีได้หงวดได้หันก็โอ้ยอมือสาธุอันนี้แสงธรรมลูกจากนั้นพุทธเจ้าก็ได้ไปโพธิ์ไปผายแล้วก็เทศนาธรรมฮื้อยังเสียถีกระรอจวนมัทกุลรีลูกได้ฟังเรื่องการกินการตานการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเสด็จกลับโดยความซาบซึ้งในพระธรรมมัทกุลรีก็ตายไปพอตายแล้วก็ด้วยบุญบารมีก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็มาใครโพดใครผายป่อใครหูว่าป่อจะมีจิตใจเป็นจะได้พ่องขนาดเป็นคนนะป่อจิ๊กถ้าป่อสละสตางค์เห็นหน่อยเอาไปยุบไปยารักษาดีเหี้ยก็คงจะรอดแต่นี่ก็โอ้กว่าจะยาได้ยาไปตามยถากรรมสุดท้ายก็ต้องจากไปเมื่อกึดได้ใจอี้ก็เลยเสด็จลงมาแล้วก็มาแถลงเทศเป็นแบบเดียวเหมือนกับมัทกุลรีลูกของพราหมณ์เนี่ยจากนั้นก็ พราหมณ์ก็ไปโป๊กไปปะหันใส่โอ้มันอย่างมาเหมือนลูกเขาก็อินดูขุนนาเพราะว่าตอนนั้นเทพบุตรที่แถลงเปรตคล้ายมัทกุลรีกำลังให้อยู่หันพราหมณ์ก็เข้าไปถามว่าให้อย่างลูกมัทกุลรีในอาเตบุตรเทวดาที่แถลงเปรตมาก็บอกเรื่องราวต่างๆว่าโอ้ที่ให้นี่ประเดี๋ยวเนี่ยรถของข้าพระเจ้าหรือว่ารถของเฮาเนี่ยมันลุกล้อมันบดีล้อมันแตกไม่อย่างไปลุดลุยหายไปปุ่นแล้วก็รถของเฮานี่มันจะรถธรรมดานะทำด้วยทองคำก่อนจะเอาอย่างมาใส่มันก็จะบ่เปิงเอาเนี่ยจะได้โอ้แล้วจะมีวิธีใดคำนี่ของเฮาก็พอมี
แกก็บอกว่ามัทกุลทีก็บอกโอ้คำจนยังใส่มาได้ปุ้นต้องไปเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์หรือว่าเอาเดือนกับตะวันปุ้นมาลงมาเอามาแปะล้อรถเขานี่นะอันนี้เปิ้นแก่เปิ้นจะพูดเป็นปริศนาปัญหาธรรมละโอ้พราหมณ์ได้ยินจะอีโคตรอ่ะสุมาเตอร์ภาษาบรรเทาแบบป้อเท่ามึงสอนนั่นไปยันใหญ่เอาตะวันเอาเดือนมาแปะยางรถนี่เนาะโคตรโคตรคือต่างๆนานาด่าเตวบุตรมัทกุลทีเตวบุตรที่มาแถลงเขาเป็นมัทกุลทีนี่จะเอาล้อเอาตะวันเอาเดือนมาแปลงรถเกิดตายแห่งลายจัดก็จะไปได้มาจะได้หนกอันนี้ในตอนที่แล้วเตดมาถึงตัดทีนี้วันนี้ก็ฟังกันต่อว่าเรื่องราวของฟองสายนั่นดีกว่าการทำด้วยจิตใจสมองมันจะเป็นจะได้เจิญติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโวฟังลาโสตุจานาสัพปุริสตังลายตังยิงและจายหนุ่มเท่าที่ได้ปากันเล่าทาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาอัธินาบุภกะในตอนตีแล้วลำดับมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มท่าเอาจูงตั้งจิตใจเล่าทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนาที่นันเตวบูตายอดซอยจักกล่าวถ้อยสอนพรามก็ไขกำงามบอกเราว่าดูราพรามเทาปาลาอันว่าพระสุริยาดวงกลาพระจันทร์อยู่ฟ้าไปบนเตียวเวียนบนรอบไข่ยังหือเฮาได้เล็งหันอันว่าความอันว่าโคนดับขันกลาพระตายละจากเฮาไปจักมีภัยหนุ่มเทาปีกปอกเต้าคืนหลังคนมรณังกราดกรอยให้แห่สะซ้อยแหล่งง่ายคนที่ตายพรากนาบหันกว่าคืนมาอันว่าสองเล่าลานี้ใส่ภัยจักใบกว่ากันนั่นจะตั้งสุดว่าในกาลานั่นใส่พรามผู้ใบปะลามได้ยินเตวบุตตากล่าวจี้ถูกแม่นที่หัวใจรีบจะใครบอดจะบดูราเจ้านอนลาบุญมีอันวาตีต้านกล่าวหือหูข่าวกำงามถูกต้องตามแต่ใส่เฮานี้ใบเตะเล่าใบกว่าเจ้าเหลือลายให้หาคนตายพรากนาหือปีกว่าคืนมาก็ดังเด็กขาอ่อนน้อยให้สะซ้อยคืนวานใครได้พระจันทร์อยู่ฟ้าอาทิตย์กลาไปบนดูราเตวบุตรผู้หูจากล่าวอุปมาใจเฮานี้ดังไฟอันฮ้อนนักนองคอนเหลือลาย กำเจ้าหมายแม่นล้ำดังเอาน้ำมาสาดใส่ฮื้อไฟกองใหญ่ดับหม้อตุกเขาอาตุกขาบอดให้นิสติข้าบี
ได้แล้วอันเจ้าหนอแก้วบุญนะเป็นอินตาเจ้าฟ้าหรือยักษ์กล้ากุมพันคอไข่ปันบอกกล่าวหือหูข่าวตามมีแดดน้ำตีนันเตบาบูตาตนองอาจจักโอกาสขีญาก็กล่าวกถาว่านิมายันจะบุตังพรามมานังดังเนวาดูราพรามเจ้าอันลูกเจ้าตายไปฟังอยู่ในป่าจ้าต้านทุกข์กล้าโศกาเขาผู้นั้นนากล่าวจี้คือตนคานี้นานำบุญจักนำไปเกิดตีพาเสดเมืองสวรรค์และนาตีนันอหินนาบุพกะพรามจักจะถามโอกาสก็ใครบทบาทกะถามว่าอัปปังบุญญากุศลังดังนี้อันว่าบุญมากน้อยบ่หันเจ้าไฟห้อยกระตามบุญนาน้ำสั่งจาจริงนำปาหนองน้าวไปเกิดดันดาวเมืองบนเทวบุตรตนองค์อาจก็โอกาสจะทำก็โอกาสกำงามจะบอกรามกล่าวจี้ว่าเมื่อก่อนกี่หมัดมายเจ็บปวดไข้เครื่องกาดนอนอยู่เกงหาดนั่นเล่าได้หันพระพุทธเจ้าโดนวิเศษบ่มีกิเลสอันใดจิตข้าเลื่อมใสจืนจ่อยกันข้ากลัดกร้อยบำบายบุญนาลาบลามลาผาเสดได้นำไปเกิดเมืองบนและปอเอ้ย กาสะเมงคะเนในขณะนั้นเล่ากันว่าเจ้าหนอเนาเตบาบุตาบอกบุญญาลายแหล่เกจากล่าวแผ่ปันพรามพรามก็มีใจงามลายหลากจะออกปากไข่กรรมว่าพละบุญกรรมน้อยนอนน้อยบทุกถอยหายนิ่มยังเป็นดีผาเสดได้เมื่อเกิดเมืองสวรรค์พรามไข่ปันกล่าวแล้วก็เนี่ยหือจิตใจพองแผ่วหนอยินดีไข่ว่าตีกล่าวต่อว่าขอข้าจิตข้าว่าขอจิตข้าก่อไปเกิดถึงพระเกี้ยวยอดดวงใสรัตนตรัยเกี้ยวเจ้าแต่บัดนี้เล่าไปนาแดดเตอที่นันเตบาบูตาน้อยนาจักโอกาสสอนพรามก็จะกำงามบอดเศร้าว่าขอพ่อเจ้าเจยบานสามารถตานสินหาป้อบทาโศกาห้องให้หาลูกน้อยลูกได้ชื่นจ้อยสวัสดีสัมปติมีหลายหลากกันป้อกลาพระตายไปเข้าของใดน้อยใหญ่เอาไปบ่ได้สักอันคนดับขันพระนาลาลากว่าเมื่อมอนจักได้ก่อนหรือหาบยังบุญและบาปตัวไปกระตำกรรมใดน้อยมากกรรมนั้นบ่พระหายนี้กระตำมาดีนั่นใส่จักปาหือใดเจยบานกระตำบาปหันหยาบให้บาปตอบใส่ตุยตอนต
ตุปาวานาจองห้อยได้ดำก้อยเครื่องกาสัมปติป้อมินามังเต้าจุงไปเฝ้าพระทรงยานได้ฮือตานเข้าแนมหักษาศีลพร่ำภาวนาอย่าลาสาประมาทละเว้นขาดฟังธรรมการไขกรรมกล่าวแล้วเจ้าหนอกแก้วเตบบุตตาก็ใกล้กลาลาพรากหนีไปจากบ่อจ้าไปสู่จันฟ้าเมืองบนก็มีหันเล่นนาเอนานอธินนาบุพกะพรามก็มีใจงามชื่นจ้อยบอกนางยอดซอยเมียตนว่าจากนี้มนพระพุทธเจ้ามาฉันเข้าเลือนเฮาจุงปินเต้าใจกว้างตกแต่งหังของตานกันพรามไข่ขันกล่าวแล้วก็ไปสู่พระตนเกวสัทธายอมสาพระบุญภายยอดซอยหูเรื่องถอยกำพรามพรามมีใจงามบ่เศร้าลาพระพุทธเจ้าขึ้นสู่ยำตีอยู่แห่งตนก็มีหันเล่นนามปุณณติวะเสเหกันหอดวันลุนรุ่งเจ้าพระพุทธเจ้าตนทะรงยานพร้อมตังปฏิบาลมวลหมู่ปันติปะปินที่บาดอยู่บ้านพรามพรามมีใจงามสะอาดทะวายเข้าปินที่บาดและอาหารพระดารงญาณพุทธเจ้ากันฉันเข้าอิ่มแล้วใจพรามผ่องแผ้วยินดีคนตั้งหลายมีมวลหมู่อันมาจุ่มหนุ่มอยู่นานามต่างไขกรรมตันเล่าว่าเศรษฐีนี้เล่าขี้เหนียวเข้าสารเม็ดเดียวน้อยน้อยบ่เคยไฟห้อยปั่นพายสังเมใจบ่เศร้าหื้อตานมากเต่านำนาและนาตีนานอธินนาบุพกะพรามนั้นซ้ายกอดยอมือถามไว้ถามปัญหาว่าพันเตพระกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าอันว่าหนุ่มเท่ายิ่งใจซอดตั้งละสัตตาหลายโลกใจบ่สร้างบุญไว้อันใดเจ้ามีใจเหลื่อมใสข้ามเจ้ากึดถึงพระพุทธเจ้าศรัทธาก้อนเข้ามรณากล้าพรากตายละจากเมืองโคนสั่งได้เอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศกเกษมสีจากว่ามีแต่เล่าหรือเขาจะเล่ากันบ่ได้นั้นจ้าพระสัทธาเจียงเจ้าการกล่าวเจียงเจ้าก็ซ้ำตันเล่าจะถามถามยังพรามบ่จาว่าเจ้านอนลาบุญมีมัทธกุลทีลูกไทยก็กล่าวไว้ใครปันกลางดงตันบ่จาหือหันนาได้หูว่าที่ไปเกิดอยู่เมืองบนย้อนว่าต้นใจมันบ่ไหววันไปมามีศรัทธาเชื่อแล้วต่อพระตนเกี่ยวมุนีดูราอาทินนะบุพกะเศรษฐีผู้ใหญ่อันว่าสัตว์โลกใต้สงสารมีปะมันนับโสดนับอันโกรธเล็งหัน
อันเขามีใจบันจื่นผ่านจื่นจอยปีติตื่นยินดีสัทธามีมากเต่าต่อตนเจ้าสัทธาแล้วไกลกลาไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์และนางโสจนะอันว่าคนต่างหลายมวลหมู่พร้อมนาอยู่นะนำเขาสั่งกาบอดหน่อยพระยอดต่อยตนทะรงยางจริงอธิษฐานโอกาสหือเตวะบุตรตนอาจมัทธกุลรีอันสเวยสลิดอยู่ฟ้ามาสู่โลกลาโลกาเธอมนุษย์สาหลายแหล่ได้หายแก่สงสัยฮือเข้าไกลจากบาปได้มาหาบต่างบุญอันจับนุนไปหน้าบ่ต่ำจ้าเครื่องกามัทธกุลทีบุญกว้างพงอยู่สร้างสำลานน้อยวิมานเลิศแล้วได้ยินพระตนเกเอวเรียกหาก็มากล่าวในกาลนั้นนาพระที่ไว้ทะลงธรรมจริงใครกำกล่าวถอยสอนตนใหญ่น้อยยิ่งใจพระบุญภายตนสักสวาดจริงโอกาสกถาว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาดังนี้ว่าธรรมตั้งหลายนั้นเล่าคนหนุ่มเฒ่าหญิงใจมีรูปกายตั้งอยู่ใจเป็นกู้นำไปกระทำกรรมใดนั้นใส่ใจเป็นใหญ่จีจ้องหือโต๊กป้องจูนุนกระทำบุญหรือบาปให้ดีหาบอันใดหูตีใจเป็นเก้าใจนั้นเล่าเป็นหมายส่วนรูปกายนั้นใส่เป็นข้าใจดีลีจับให้ดีนั้นโสดเป็นตุกโตดแนะนำอยู่ที่กรรมเป็นเก้ากรรมคือการกระทำนั้นเล่าจะคอยแม้จากจะหายเป็นเหตุนำไปสู่เขตสถานกระทำบุญตันมากน้อยโดยจิตใจชื่นจอยยินดีภละบุญมีหลายแหล่บุญเกิดแก่ตนอาตนตัวเป็นมงคลผาเสดปาหื้อเกิดตีค่าหากกระทำบุญใดนามน้อยใหญ่จิตบ่ไฟยินดีใจมองขีไม่เดือดบุญพาเสดมีน้อยอาจกลาดกลอยนิหายพระบุญภายตนองอาจก็โอกาสไขกรรมไขยังสัจธรรมตั้งสี่จะเก่าจี้จุประการการปาลิโยสานสุดยอดจบเสียงขอดขีญาเตบาโบตาหนุ่มน้าเอาดังพระมณะเจ้าเสถีก็ถึงกองดีวิเศษมีพระเปตบาโสตาปฏิพละก็มีบันดานและนาเทศนาวาสาเนนายมือเอื้อแล้วธรรมเทศนาอันว่าคนตั้งหลายมวลหมู่อันฟังธรรมอยู่นำนาก็มีพญานักโสดเป็นพยศเหลือหลายต่างมีใจภายโจมจืนปีติตื่นยินดีก็มีหันและนานิธิตาขีญาสั่งวันนานาวิเศษจากห้องเหตุอาตินาบุพกะมัทธกุลทรีวัตถุกบังกลม
สมเรตสาเดชญาติโยมสาธุชนเจ้าข้าทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมเทศนาอะทินะบุพกะเรื่องการทำบุญสุนตันโดยจิตใจผ่องใสหรือว่าโดยจิตใจถ้าจิตใจผ่องใสก็บังเกิดเป็นพระบุญกุศลถ้าจิตใจเศร้าหมองก็บังเกิดเป็นบาปเป็นกรรมดังในเรื่องที่ได้เทศนาจบไปพราหมณ์หลังจากที่ได้สนทนาได้อูจากับลูกของตนที่ได้ลมหายใจจากไปเกิดเป็นเทพบุตรก็แถลงเปรตลงมาเพื่อจะมาโผดมาผายป่อของตนโดยที่ตอนแล้วได้อูถึงว่าข้าได้เดือนข้าได้ตะวันเอามาแบ่งล้อรถพอเสียทีได้ยินดื้อพอก่อนดีใจทำปิ้นจะลิ้นได้ยินอย่างอีนี่ปัดท่อความโกรธขึ้นผิวด่าเดือดล่ะเอาไผ่บอกมึงไปเอาเดือนตะวันเอาเดือนเอาไอ้ตะวันมาแปลงล้างรถอย่างที่บอกตะเกียถ้าเป็นบ้านเฮามาจะด่าป่อเท่าพึ่งสอนกันพอได้เวลาได้อย่างอีมัทกุลรีเทพบุตรก็ย้อนอบรมแนะนำไปเจออบรมเทพไผ่ข้านี่คือเทพบุตรมัทกุลรีลูกของป่อนั่นละยำเดียวป่อมาให้หอนบอนตุกหาลูกเป็นตุกกายตุกใจตายไปแล้วมันดื่มได้ปบได้ปะป่อเฮ้ยพรามได้ยินดีก็โหเจ้าไปจะหาได้ทำบุญสูญตานอย่างไปแตะเป็นว่าอย่างไปกุฏิเป็นเตเทพบุตรกาเปิ่นก็เล่าให้ฟังพอพราหมณ์ได้ยินจะอีกก็จื้นใจโอ้เป็นว่าการทำบุญสุนทานจะต้องมีจิตมีใจใจเป็นนายกายเป็นเบาเออพอออกไม่ออกศรัทธาจะสร้างบุญกุศลอันใดนักกาน้อยกาเกิดจากจิตใจของเฮาใจดีคิดในสิ่งที่ดีใจอันบริสุทธิ์บุญก็บริสุทธิ์จะไปตานตัวเปิ่นจะไปตานด้วยกรรมจมกรรมเดือดจะไปตานด้วยความรำคาญถ้าเป็นอย่างนั้นของตานเฮามันบ่บริสุทธิ์หลังจากนั้นพุทธเจ้าก็มาโผดมาผายโดยพราหมณ์นิมนต์มาฉันเข้าน้ำโภชนะแล้วก็โยกของกินของตานอย่างต่างๆฮึกโดยตีได้ยินจากลูกมาป้อเหยทรัพย์สิ่งสลิงคันแก้วแหวนเงินทองที่ป่อมีนั่นน่ะป่อก็ได้ใจได้สอยยามเมื่อป่อมีชีวิตอยู่ตันน่ะคราใดที่ป่อหมดลมหายใจคราใดที่ป่อจากโลกนี้ไปป่อได้ไปตวยก็บ่ได้ไปตวยป่อก็ต้องละต้องทิ้งต้องขวางเป็นสาธารคือลูกคือหลานต่อไปอันตัวอย่างมีมากว่านักป่อจะไปว่าป่อรวยคนอื่นเศรษฐีตระกูลอื่นรวยกว่าป่อก็มีหลายก็บหันไปได้อย่างไปตวยป่อเหยป่อจะได้กับบุญป่อจะได้กับบาปสิ่งที่ป่อต่างไปลูกก็เลยบอกไปเยอะพุทธเจ้าก็ชี้แนะชี้นำบอกไปตวยหันโอ้กำนันจิตใจเบิกบานแจ่มใสขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเปิดถึงบอกว่าการจะทำบุญสุนทานอย่างก็จังมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำบุญจิตใจเขาจะต้องหมดจดสดใสใจเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่บ้านสามารถไปเอาได้ทั่วโลกนะกึศจะไปหั่นกึศจะไปนี่ได้หูได้หันหมดอันเนี้ยเพราะฉะนั้นญาติโยมเจ้าข้าทั้งหลายเหยที่ฟังแล้วเนอะนำไปคิดพิจารณาพอทำบุญสุนทานกินทานไปพุทธบอกว่าเฮาทำแล้วจิตใจเฮาเบิกบานแจ่มใสบุญกุศลเกิดขึ้นตรงกันข้ามอย่างตุลุงเคยบอกครูอาจารย์เคยแนะนำคือตื่นเจ้ามาเฮาได้ใส่บาตรแม้แต่เข้าปั้นกล้วยหน่อยจิตใจเฮาเบิกบาน
รรมดีเกิดขึ้นกรรมคือการกระทำที่เขาไปใส่บาตรทำบุญสุนทานน่ะโอ้มันบอกบัดหูกเนอะบัดเชื่อลองพอเถอะพอออกไม่ออกทั้งหลายโอ้เปิ้นใส่บาตรกันแม่เจ้านี่บ่มีหยังก็ข้าวปั้นกล้วยหน่วยก็ได้หรือหยังก็สุดแล้วแต่ลองไปหย่อนไปใส่บาตรแล้วตั้งจิตใจเฮาฮู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอิ่มวันค่ำน่ะอิ่มบุญตรงกันข้ามตื่นเจ้ามาแจ้งมาหน้ายังบ่ได้ล้างเตื้อเปิดป่องเปิดประตูป่องก็คือหน้าต่างหน้าป่องเบ่งจรไปปานยังบ่ถูกอกบ่ถูกใจด่ากันจิตใจขุ่นมัวแต่เจ้าถ้ามันขุ่นมัวตั้งแต่เจ้าวันนั้นวันค่ำน่ะมันถึงบ่สดชื่นบ่แจ่มบ่ใสหน้าบุดตุกยุกไผตักไผต้อก็บ่ได้อันเนี้ยหันง่ายๆแต่ถ้าได้ทำบุญส่วนตานจิตใจเบิกบานยามเจ้าเนี่ยไปที่ไหนไปปะหันภายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอันเนี้ยบ่ต้องไปกึดเลิกอ่ะต้องเอาอันเนี้ยมาเปรียบเทียบหันเพราะฉะนั้นฝากไว้เน้อกับอีพ่ออีแม่มีนักก็ตานนักมีน้อยก็ตานน้อยบ่มีก็ยกมือใส่เกล้าใส่หัวตั้งจิตอธิษฐานไว้เดี๋ยวแหวนเงินทองแสนสิ่งมีเป็นของสมบัตินอกกายอย่างที่บอกไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่จะติดตามเอาไปก็มีแต่บาปมีแต่บุญตุลงอู้จะอิ่มจะว่าเป็นไม่ใช่ว่าแค่ได้อย่างไปนะจะแนะนำในทางดีส่วนผู้ปฏิบัติก็คือญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมาออกอากาศมาจัดรายการหลายท่านหลายคนเพิ่นก็ชี้แนะชี้นำบอกต่างแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เพียงแต่เป็นผู้บอกต่างเฮาท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้เตียวต่างเดินทางอย่างตุลุงเคยบอกว่าจะไปในเมืองเชียงใหม่เนอะไปได้หลายที่หลายต่างแต่ต่างใดที่มันจะไปถึงบวยต่างใดที่มันจะปลอดภัยบุญกุศลก็เหมือนกันคนบอกแล้วเฮาบ่ทําเฮาบ่เนี่ยสุดท้ายเฮาก็ไปสู่เส้นทางของเฮาดังนั้นจึงขอฝากไว้กับญาติโยมเนอะนําไปคิดพิจารณาพอโอ้ขออนุโมทนาเนอะพ่อครูนัทพรหมเสนหรือว่าอุติกอุบาจารย์ได้เข้ามาขออนุรักษ์ไว้เหมือนเนอะก็จะพยายามเนอะพ่อครูเนอะช่วยกันคนละไม้ละมือพ่อครูประกาศจัดรายการด้วยตั้ง96แล้วก็โยมอันอย่างเนี่ยพัฒนาถ้าอ่านผิดถูกมาเนอะก็จะพยายามนะเนี่ยพ่อครูเฮ้ยมาเป็นผู้เจ้าเมื่อเป็นนั้นนักเรียนนักศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยมันบ่ฮู้บ่ชอบมาประเดี๋ยวเนี้ยโอ้เหมือนบ่ลำตันนะพ่อพี่เหมยชูศรีบัวใสไว้สาเจ้าทำประโคเจริญปอนเนอะวันนี้ก่อนที่จะได้เปิดหน้าไมค์อู้เอ๋ยอู้จ๋าก็ขออนุโมทนาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนอะก็ผู้เจ้าตุลุงก็เอ่ยบอกบุญไปอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกปัจจัยเงี้ยบอกบุญไปนำบุญมาให้แต่ใครจะทำประทำสุดแล้วแต่ไม่ได้บังคับนะจะแปลว่าไม่ได้กับบุญนั่นบุญนี้เนอะบอกหลายครั้งใครอยากจะทำก็ทำไปบุญเกิดขึ้นของศรัทธามาตานกับเจ้าคือตุลุงก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ตานวัดก็ต้องเป็นของวัดเจ้ามาตานตุลุงไม่ใช่ส่วนตัวกับเจ้าซึ่งวันนี้ทางวัดจะได้มีโครงการปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจโดยมีมหาอุบาสกอุบาสิกาผู้คำจุนพระพุทธศาสนาก็คือโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์โยมพี่ทัศน์พิชาสุสิงคำได้เมตตาเป็นเก้าเป็นประธานฮื้อบริจาคมา 100,000 บาททวนแล้วก็มาบอกบุญญาติโยมเฮาร่วมกันแถมแผ่นละ9บาทเนอะใครจะร่วมโมทนาบุญวันเกิดกาตานฮือป่อฮือแม่กาตานไว้ไปหน้ากาเกิดมาจัดหน้าฉันใดเขาจะได้มีบุญกุศลผิวพรรณวรรณะหมดจดสดใสมีปัญญาปัญญาจะได้อยู่ดีมีสุขก็ตามจิตเจตนาศรัทธาเนอะตอนนี้ก็ยังต้องการและก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเขายังได้ปิดบุญเตื้อรับบุญไปเรื่อยๆอยู่ก็เจริญปอนประชาสัมพันธ์เนอะพี่น้องญาติโยมที่ฟังจากทางวิทยุทุกที่ทุกแห่งทุกหนใครมีเจตนาศรัทธาจะร่วมบุญก็เจริญได้แล้วก็แถมอันนึงก็คือโย
เดือนมีนาเข้ามาวันนี้วันที่10ล่ะแฮม10แฮมสาวันก็จะหมดมีนาเข้าเมษาก็จะปีใหม่มหาสงกรานต์ปีนี้ก็ถ้าจะยังแขวนเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเล่นน้ำเล่นท่านี่จะได้บ่นว่ามีแน่แต่ว่ารอข้อปฏิบัติเพิ่นจะเอาออกมาจากหัวเนี่ยจะได้พ้องเล่นน้ำได้กรรมได้กาจะได้อย่างมีกิจกรรมจะจัดอย่างได้พ้องค่อยฟังแต่เนื่องในกิจกรรมที่ชาวพุทธต่างล้านนาเขาได้ปฏิบัตินั่นก็คือตานไม้กรรมตานตุงเจดีไซน์มูนี่ต่างภาคอื่นบนมีแต่ภาคเหนือเขานี่มีตานไม้กรรมตานเจดีไซน์ตานตุงใส่หมูตุงใส่จ้างมูนี่ตาวัดก็ได้จะทำไม้กรรมสลีไม้กรรมหลวงนะไม่ใช่ใหญ่ไม่กำไม่กำปีกำทั่วไปไปเจ๊ก็ไม่กำแบกหามกันคือ6-7คนก็ไม่ใช่ปีได้3-4ปีมานี่ละที่ตุลุงได้เชิญจะทาเฮาร่วมเป็นเจ้าภาพกันใครจะห่วมเนอะต่ออายุกันไปกำอายุจะตาราศีเฮาไปกันแถมปีหนึ่งปีที่แล้ว100กว่าเล่มปีนี้ก็อยู่แล้วแต่มีประกอบไปด้วยไม้กำตุงแล้วก็ทรายจุดละ500บาทท่านผู้ใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ส่งจื่อแจ้งมาได้ตังโทรศัพท์หรือว่าจะมาตานด้วยคนเดียวก็ได้ทุลุงก็จะได้เขียนชื่อเขียนติดเหมือนกู้ปีเนอะก็แจ้งเพื่อจะโยมศรัทธาพยาไข่หาพลลูกบ่าวลูกสาวของโยมแม่ประณี1เล่มคุณโยมนัตกาสีน้อยแต่ว่าโยมแม่ยันดีบอกมาเพื่อกรรมละเอาไปจนนอกลืมไปถ้าบัตรถูกบุญก็ถามแม่กันเลยนางสาวนัตกาสีน้อย1เล่มแม่จำนงเขื่อนคุ้ม1เล่มแม่หมอมัทนาอัมพันธ์พร้อมครอบครัว3เล่มแม่สีนวลลันจวน1เล่มแม่ครูเดียนทองจันที1เล่มแม่จันดีวิสุทธินันท์1เล่มแม่ประณีพยาไข่หาผล1เล่มเลี้ยงธนวัฒน์เลี้ยงทัตพิชาสุสิงคำ2เล่มแล้วก็แม่หมอนจันทร์คำแสงบุญ1เล่มเด้อขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยเอาละเวลาเหลือแถมประมาณ5นาทีก็จะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ๋ากับญาติโยมศรัทธาตะกี้ไผ่บ่ฮู้กำลังเตะธรรมจะเด็กๆก็ล่ะเบอร์ไผ่โทรเข้ามาก่อนเปิ่นก่อนตันของไผ่ฮู้เจริญปอนพอเลี้ยงว่าได้ไม่ดาครับไม่มาสักการเออเจริญปอนจะขอฟังของพระพุทธเจ้าเลยมาเป็นที่เจ้าที่เปิ่งที่ใจทอดเลยได้มาผู้วิสิทธิ์ศิลาวรจะพนาตำบลประแดกับนายพุทธตาต้องติดประมูลบ้านนอขอเปิ่งเป็นที่เจ้าที่เปิ่งเลยครับสาธุเนอะเจริญพรมีน้อยแต่น้อยดำไม่ท่านก็บอกไปนะครับเออดีละดีละอนุโมทนาเพื่อกำลังใจครับไว้สาครับสาธุขอบคุณอนุโมทนากับโยมธนวัฒน์สุสิงห์คำกำลังใจซึ่งกันและกันมาดูตลอดเจริญพรสายต่อไปธรรมสถานนัดป่านะคะมึงนัดป่าเดี๋ยวสาธุได้ละนัดถานัดถานัดถาสีน้อยโยมนัดถาเอาไปเขียนเพี้ยนเขียนกอไก่บวยได้ละสาธุนะแม่เด้อเจริญปอนเอาเจริญปอนสายต่อไปก็ไม่สาครับเออครับขอขอบคุณเทียนทุงพระเนี่ยมั้งเออนั่นเออนั่นที่ร่วมบุญนะกะครับเออก็เลยส่งไปฮือเนอเดี๋ยวไปว่าไปได้สักสาธุอนุโมทนาเนาะปอนเนอครับครับเออเป็นของกำรวยที่ญาติโยมได้ให้ที่ตุลุงได้บอกก่อนนะเนอไอ้หอมอย่างก็กองเงินกองทองกองเพชรที่จะได้จ่ายก็เลยส่งไปแล้วเนี่ยใครยังไม่ได้เตี้ยกระบอกกำอ้าวเจริญปอนพี่เบี้ยวครับไปสาครับลูกเออไอ้ไม้กำนี่เท่าไหร่ครับไม้กำเล่มเท่าไหร่ครับเล่ม500อ่ะอ๋อ
ชุดเล่มใหญ่นะไม่ใช่ไม้กำนิ้วนะไม้กำใหญ่เจ้าแขนเนี่ยอยากจะแจ้งมาเจอครับถ้าผมไม่ได้เรื่องครับผมเรื่องเล่มครับอ๋อสาธุเนาะครับปีระบุตรมากเมืองครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณเนาะโยมพี่ไอ้ธนบุตรทีระบุตรทีระบุตรมากเมืองหรือไอ้เบลไม่กำหนึ่งเล่มจะเลินปอนฮัลโหลมาแล้วเมืองแน่นเอาว่าจะได้ที่จังนะครับประจำเขตมันดีครับน้องสาธุเนอร์ขอบพระคุณหลายๆแต่ละประโยชน์ที่ที่จังนะครับตลอดสาธุอนุโมทนาบุญเนอร์ไว้สากำลังใจตุ้งอยู่ดีมีชุดอายุมันยาวๆประโยชน์ตัวมันใช้แค่ติดแค่ร้านแค่สาธุสาธุอนุโมทนาสาธุเจริญปอนแม่สีนวลเจ้าหรือมาตรการเจ้าฟังท่านอยู่จากตู้เจ้าแต่นี่ยังได้โอนตังค์ไหมไม่เป็นไรเมื่อใดก็ได้ยังบ่ถึงปีใหม่เตื้อเจ้าก็ได้ให้โอกาสจากตู้อนุโมทนาเอาสายต่อไปเจริญปอนตั้งนานก็จะมีปนานประเสริฐน้าน้อยฟังตลอดเนอะขอบคุณกับพ่อหนานโทรมาทุกรายการคือกำลังใจเจริญปอนเอ้าเจริญปอนเจ้าเจ้าว่าใดมาเลยฟังอยู่กับว่ามาเลยมีอะไรเจ้าเป็นทองหอมไปเรื่อยๆเนาะเออฮับไปเรื่อยๆแม่จนกว่ามันจะปอจ้าเด็กนี่หอมรอบสองแหละหืมหอมรอบสองแล้วหรอไอ้ยังรอบสองอ่าลูกเดี๋ยวแม่หอมรอบหนึ่งไปก็รอบหนึ่งก็ติดบนวิหารไปแล้วแล้วรออันนี้รอบสองก็จะติดพระเจ้าตันใจยอมไปสาธุเด้อปีใหม่กันนะเจ้ามาเป็นยังแม่ได้ปีใหม่จะไปวัดได้สาธุสาธุสาธุได้เลยเจ้าเอาของเปิดไปโดยอนุโมทนาเด้อเจริญปอนสาธุเจ้าอ้าวสายต่อไปเจริญปอนโยมแม่ประณีพยาไคหพลวันนั้นก็มาทำบุญตัวก็ยังนิดเนอะพุ่นไปจนถึงปีใหม่พุ่นก่อนเด้อเจริญปอนภาษาเจ้าตรงว่าแม่ขอบคุณแม่สุภัสขอการไม่กันหนึ่งเล่มนะเจ้าแม่อย่างก่อสุภัสเอี่ยมเจริญขอวิชัยเอี่ยมเจริญและนายประพันธ์เอี่ยมเจริญอันก็เดี๋ยวหลังไม้เนอะเจ้าเดี๋ยวบอกหลังไม้ครับก็แม่สุภัสก็วิชัยเจ้าไปแฮมลูกนายประพันธ์เอี่ยมเจริญเจ้าลูกบ่าวนายประพันธ์คนละเล่มกะเอาเล่มเดียวได้ก็ท่านขอบคุณหนึ่งเล่มได้ไม่มีปัญหาเจ้าวัสดาเจ้าสาธุเจ้าวัสดาเจ้าขอบคุณอนุโมทนาปวิชัยเมสุพัฒนายประพันธ์เอี่ยมเจริญแฮมหนึ่งเล่มเวลาเล่มแฮมประมาณ1นาทีจะหมดเวลามีไผอู้แล้วเนาะคืนเวลาเฮือดังสถานีเปิ้นเนาะไปฟิตเปี้ยลำไปเดี๋ยวเพื่อจะมีข่าวมีอย่างเนาะวันนี้เอาตะอี้ก่อนเนาะขอนำรายการจากญาติโยมศรัทธาไปก่อนเนาะด่วนลำลาทางจากในเฟซเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์ตลอดจนญาติโยมศรัทธาที่ได้ติดตามรับฟังทางจากเฟซบุ๊กก็ดีเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์สถานีมรดกธรรมใครจะพอหันตัวหันตินก็เข้าไปเนอะกดเข้าไปที่สถานีมรดกธรรมก็จะได้หูได้หันกันแล้วก็ต่างสถานีวิทยุด้วยกราบขอบพระคุณ